มาห่อแซนด์วิชกันอีกรอบนะคะอันนี้ห่อแล้วมันไม่ได้นะเดี๋ยวลองไหมดูสิได้ไหมกี่ลองมาไม่ได้อาจจะต้องเป็นทางนี้หรือทางต้องลองปรับไปปรับมาไม่เหมือนคนต่อกระดาษมันได้แน่ๆเราจับเอาข้างก่อนคิดว่าอันนี้น่าจะได้ด้านนี นะจริงๆด้วยว่ากระดาษนี้จะด้านหนึ่ง 28.5 ด้านหนึ่ง 29.5 ตาจะห่อก็ต้องเลือกเอาด้านที่ปิดข้างที่มันเป็นด้านที่ยาวกว่าไม่งั้นปิดไม่ถึงมันประหยัดตังกว่าใช้กล่องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่ามีความเสียเวลากว่าไม่มากก็น้อยบางคนห่อยังไงก็ห่อไม่ได้นี่ร้อยครับเอาหน้ากี่นิ้วตัดยังไงล่ะทีนี้ตัดให้สวยสวยสวยไหมไม่รู้แบบไหนอะหนึ่งสองสามของเนี้ยแหละมาดูว่าใส่อะไรลุ้นระทึกป๊อบ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 นี่ครับใส่อะไรคอนครีมชีสคอนครีมชีสใส่ไข่กุ้งมีผักแล้วก็ชีสแทรกผักเป็นชั้นกลางแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกชีสนะคะใส่แครอทใส่กรีนโอ๊กน่ะไม่ขาดอีกเหมือนเดิมเงี้ยเนี่ยมีปัญหาต้องฝึกมืออยู่พอสมควรโอเคเนาะทีนี้การ